ราชาธิปไตยระบอบราชาแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยมันต่างกันยังไงคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชมฮะจริงๆระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆมันมีรากเหง้ามาจากเดโมคราเทียในสมัยเพลโตตั้งคำพูดนี้ไว้ในสมัยกรีกโบราณว่าเดโมคราเทียหรือว่าประชาธิปไตยนะครับต่อมาก็พัฒนาเป็นเดโมเกซีนะครับฝรั่งเรียกเดโมเกซีในยุคกรีกโบราณเนี่ยก็พัฒนาเป็นอังกฤษโบราณอินเดียโบราณก็นำหลักคิดเหล่านี้ไปใช้นะครับคือล้มสถาบันกษัตริย์แล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาตั้งสภาเขาเริ่มมาเลือกตั้งต่อมาพัฒนาแล้วก็ได้รับความนิยมมากของฝรั่งเศสที่มายึดอำนาจในไทยเอาหลักที่มาใช้ปรีดีเอาหลักมาใช้เนี่ยก็คือเป็นหลักทฤษฎีการปกครองของฝรั่งเศสปัจจุบันประเทศไทยวุ่นวายเพราะใช้การปกครองของฝรั่งเศสนะฮะใครที่ไม่รู้กรุณารู้ไว้ด้วยนะครับไทยใช้หลักการปกครองของฝรั่งเศสและผสมผสานกับอังกฤษนะฮะก็ผสมกันแล้วมีคนทะแนะคือทนายเนี่ยนะนักรัฐศาสตร์ก็ไปเอาหลักของเยอรมันไปเอาเยอรมันมาดูมาใช้ของเยอรมันก็มาตั้งเยอรมันขึ้นมาไปตั้งศาลรัฐธรรมนูญเป็นเยอรมันก็เอาหลักของเยอรมันมานะครับก็เนี่ยคือที่มาของประเทศไทยก็แล้วเอาหลักของสภาพยุโรปก็คือรัฐสวัสดิการมาก็เลยเป็นขึ้นรถเมฟรีรถไฟฟรีเนี่ยก็เอามาผสมมาคนเหนือเขาเรียกว่าหลักนี้เรียกแกงโฮะผสมมวยหมดอะไอ้หลักการปกครองนี่มันเกิดความวุ่นวายพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์ศาสนาเห็นไหมไอ้หลักเหล่านี้มันไม่เข้ากับคนไทยเพราะเราไม่มีการปกครองที่เป็นของเราเองเราไม่สามารถตกผลึกมันได้ไอ้พวกที่จะเรียกร้องให้ไทยเนี่ยเหมือนสหรัฐอเมริกาก็เรียกว่าต้องเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สมบูรณ์คืออะไรสมบูรณ์คือไม่มีพระมหากษัตริย์มีประธานาธิบดีเป็นสังคมนิยมคืออะไรสังคมนิยมก็คือไม่มีพระมหากษัตริย์มีสภาเดียวในการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเนี่ยจะมีสองสภาสภาสูงสภาต่ำนะครับแล้วก็จะมีประมุขเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่คำว่าประชาธิปไตยไม่ใช่สิทธิเสรีภาพนะครับประชาธิปไตยเป็นคำตรงคำเลยประชาคือประชาชนธิปไตยคืออธิปไตยหลักมีอย่างเงี้ยมีอยู่แค่นี้ประชาธิปไตยส่วนคนที่บอกว่าไปพูดเป็นวรรณกรรมอับราฮัมลินคอล์นพูดว่าประชาธิปไตยคือประชาชนต้องเป็นใหญ่นะแกนนำเสื้อแดงป้านะครับมาบอกว่าประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพิ่มวัฒกรรมขึ้นมาอีกอันนึงเขาจริงไม่ใช่นะเป็นเพียงวัฒกรรมเฉยๆคำว่าประชาธิปไตยมีความหมายตรงตัวคือประชากับอธิปไตยนะครับอธิปไตยคือดินแดนประชาคือประชาชนกับดินแดนคือหลักของประชาธิปไตยมีแค่นั้นจริงๆนะครับเริ่มต้นมาจากกรีกโบราณคนตั้งก็คือเปโตรนักปราชญ์ชื่อเปโตรคำกรีกโบราณเรียกเดโมคราเทียนะครับนั่นคือคำว่าประชาธิปไตยระบอบราชาธิปไตยล่ะก่อนที่จะเป็นราชาธิปไตยมีระบอบราชาระบอบพระราชาเนี่ยมันมาจากพราหมณ์นะครับจากพราหมณ์ในอดีตเลยนะครับแล้วเราได้รับอิทธิพลมามากเราได้รับอิทธิพลจากจีนมามากเพราะคนไทยเนี่ยเชื้อสายจีนสูงเขามีคนไทยอพยพมาจากจีนสูงนะตรงนี้มาเราหนีมาจากเส้นศูนย์สูตรแล้วก็มาอยู่พฤติกรรมคนไทยขี่ม้าล่าสัตว์กินเลือดคนนะกินเนื้อคนสมัยก่อนนะก็ยังมีพฤติกรรมนี้สังเกตไหมฮะกินลาบลู่เลือดเนี่ยเรายังมีอยู่นะฮะพฤติกรรมของคนไทยยุคนั้นก็เลยปกครองนิยมชมชอบในสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบวันนั้นจนถึงวันนี้จนกระทั่งปรีดีพนมยงค์นะ24มิถุนายน2475ยามย่ำรุ่งเนี่ยปรีดีพนมยงค์เอาหลักคิดของฝรั่งเศสมาปกครองในประเทศไทยสิ่งที่ตามมาคืออะไรความวุ่นวายตลอด84ปีและตั้งสิ่งที่ทิ้งไว้ให้กับพวกเราคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามตั้งอะไรธงชาติไทยใหม่ยกเลิกธงชาติไทยจากธงแดงมีรูปช้างอยู่ตรงกลางเป็นธง4 3สีเนี่ยแดงขาวน้ำเงินนะครับและก็ไปทำพิธีสำคัญมากไปสะกดสถาบันพระมหากษัตริย์ทำหลักบุตรปักไว้นะฮะที่บริเวณพระบรมรูปทรงมาพวกคอมมิวนิสต์จึงชอบเขาจึงยกย่องลีดเดอร์ของเขาคือผู้ยึดอำนาจสถาบันในสมัยนั้นท่านผู้ชมทราบหลักแล้วไหมฮะพอหลักของเขาไปอย่างนี้เนี่ยนะฮะคือการเปลี่ยนแปลงนั้นมาต้นมาทีนี้การเปลี่ยนแปลงในยุคนั้นเมื่อก่อนประเทศไทยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับต่อมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือพูดภาษาปัจจุบันนี่นะฮะแต่จริงๆในฝรั่งในทางรัฐศาสตร์เขาเรียกว่าราชาธิปไตยนะครับนั่นหมายความว่ามีพระมหากษัตริย์
คือพระราชาเป็นประมุขเขาเรียกว่าราชาธิปไตยแต่แรกผมก็ไม่เข้าใจไงราชาธิปไตยคืออะไรเอาไปเรียนโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับราชาธิปไตยก็คือมีพระราชาเป็นประมุขประเทศที่เป็นประกอบด้วยประชาชาเนี่ยจะสืบสันตติวงศ์โดยการลูกหลานจะเป็นผู้สืบสันตติวงศ์นะครับแต่ในระบบสังคมนิยมก็จะเป็นการเลือกตั้งโดยสภาเขาจะเป็นการเลือกตั้งนะครับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะใช้อะไรเป็นที่ตั้งเขาก็จะใช้เขาเรียกว่าการเลือกตั้ง4ปีครั้งนะเป็นที่สำคัญทำไมสหรัฐอเมริกาใช้หลักนั้นเพราะสหรัฐอเมริกาไม่เคยมีพระมหากษัตริย์มาก่อนนะฮะเป็นดินแดนที่ถูกขับไล่จากพวกคนคุกนะฮะมาก่อนแล้วก็ไปเสร็จก็ไปลุกรานอินเดียแดงไปไล่ค่ายเนี่ยก็ล่าพื้นที่ตอนนั้นลุกรานนิคมแล้วก็แบ่งเป็นตะวันออกกลางไอ้ตะวันออกไอ้อเมริกาเหนืออเมริกาก็ต่างกันลบกันเองจนไปที่มาของการตายของอับราฮัมลินคอล์นจนต่อมาก็มีการรวมประเทศในภายหลังประธานาธิบดีคนแรกชื่ออับราฮัมลินคอล์นเป็นผู้สร้างวัฒกรรมประชาชนต้องเป็นใหญ่สุดท้ายก็โดนประชาชนของเขาเองฆ่าตายเนี่ยประชาธิปไตยนะครับทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีหลักของมันนะฮะที่ผมพูดมีหลักของมันแต่หลักทั้งหมดที่ผมพูดไป3หลักเนี่ยนะฮะระบอบราชาระบอบประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยมเนี่ยไอ้หลักทั้งหมดที่จะปกครองในประเทศนั้นได้ท่านผู้ชมทราบไหมฮะมันจะเหมาะด้วยวิธีการปกครองด้วยอะไรปกครองที่เหมาะสมที่สุดดีที่สุดเยี่ยมที่สุดในระบอบการปกครองคือยึดพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนามีแค่นี้แต่ประเทศไทยที่ผ่านมาไม่เคยมีใครคิดเรื่องสิ่งเหล่านี้จนกระทั่ง12มีนาคม2553มีคน2คนร่วมกันคิดคำว่าปฏิรูปประเทศขึ้นมาแล้วก็นำคำว่าปฏิรูปประเทศส่งให้กับคนต่างๆเผยแพร่สู่สาธารณชนจนเป็นที่มาของคำว่าปฏิรูปประเทศตราบจนถึงปัจจุบันนะครับผมเคยเล่าเรื่องการปฏิรูปประเทศไปแล้วนี่ผมเล่าลากเงาให้ฟังใครอยากรู้ลึกไปดูเรื่องคณะราษฎรว่ายึดอำนาจกษัตริย์ยังไงก็จะเล่าเรื่องการผมเล่ายาวนะผมเล่ายาวมากเลยเรื่องนี้นะครับและผมเล่าเรื่องของอนาคตของรัชกาลที่10ที่พวกเราคาดหวังไว้นะครับจะเป็นยังไงผมก็ได้ทำไปแล้วท่านไปศึกษาดูนะครับแต่อันนี้ผมมาเล่าเรื่องไอ้3หลักนี้ก่อนพอท่านทราบหลักในอดีตแล้วท่านจะทราบหลักปัจจุบันเห็นมั้ยฮะผมเล่าอดีตให้ฟังท่านทราบปัจจุบันแล้วเดี๋ยวท่านจะมองมีวิชั่นเห็นอ๋ออนาคตเป็นอย่างนี้เองนะครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยจะปกครองได้เราจะเลิกทะเลาะเบาะแว้งกันตอนนี้การเปลี่ยนแปลงการไปรูปเกิดขึ้น3ลักษณะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สิ่งที่ปฏิรูปแล้วทันทีเห็นแล้วคือพระมหากษัตริย์ท่านปฏิรูปอะไรมั้ยฮะท่านปฏิรูปชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาสนายังไม่ได้ปฏิรูปคนที่จะปฏิรูปศาสนาต้องเป็นพระมหากษัตริย์เพราะดําเนินการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาส่วนนักการเมืองนะนักปราศัยที่บอกว่าจะต้องรัฐบาลจะต้องทำไม่ได้ครับแสดงว่าท่านไม่เข้าใจการปกครองของชาตินะการปกครองของชาติไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ผู้ที่แตะต้องสถาบันหลักของชาติได้คือศาสนาเป็นสถาบันหลักของชาตินะครับคนที่จะแก้ไขปัญหาสถาบันหลักของชาติได้คือประมุขของชาติไม่ใช่พวกท่านเข้าใจใหม่นะฮะต้องเข้าใจใหม่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4สมัยนั้นระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์พระมหากษัตริย์ทรงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าคณะกรรมการสังฆยนาพุทธศาสนานะเข้าใจนะฮะหลักมันแต่มันทำไม่ได้ในยุคทหารไงมันต้องอีกยุคหนึ่งไงมันต้องเป็นการร่วมมือกันถ้าไม่ร่วมมือกันมันทำไม่ได้ไงนะทหารก็เข้าใจยากด้วยเขาเข้าใจหลักคิดทหารนะผมอธิบายหลายเรื่องหลายครั้งนะเข้าใจแบบของเขาก็ถูกแล้วอ่ะเขาเก่งอย่างนั้นน่ะนะฮะใจเข้ามาเหมือนเราก็ไม่ได้เราไปเหมือนเขาก็ไม่ได้คนเราเก่งคนละอย่างอ่ะนะฮะทีนี้ประชาธิปไตยก็แบบหนึ่งนะฮะแล้วประชาธิปไตยใช้ฉลักสีอะไรท่านผู้ชมจำไม่ดีนะฮะหลักประชาธิปไตยใช้สากลเนี่ยสัญลักษณ์สีเนี่ยหลักประชาธิปไตยจะใช้สีขาวใครบอกว่าเป็นประชาธิปไตยใช้สีแดงไม่ใช่แล้วนะถูกต้มแล้วประชาชนถูกต้มแล้วใครที่เป็นเสื้อแดงเสื้อแดงใช้สีแดงแล้วเขาบอกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่เคยมีสัญลักษณ์ทางการเมืองเป็นสีแดงครับสีแดงคือสีของคอมมิวนิสต์ซึ่งสังคมนิยมสีเหลืองคือสีของพระมหากษัตริย์ในมาเลเซียการชุมนุมของกลุ่มสถาบันเนี่ยก็เป็นสีเหลืองฮะเป็นสากลเลยนะฮะถึงแม้จะมี26ประเทศในโลกนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเป็นสากลสีแดงนะครับเป็นสีของคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมนะครับตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วจนปัจจุบันก็ใช้สีนี้นะครับสีเหลือง
เป็นเสรีของสถาบันพระมหากษัตริย์คือระบบราชาธิปไตยนะครับสีขาวเป็นสีของประชาธิปไตยมีแค่นี้ส่วนมาถือสีแดงบอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยเออไอ้นั่นน่ะโดนต้มคนถืออยู่เนี่ยคนใส่เสื้ออยู่เนี่ยโดนต้มฮะเขาจึงถูกปรามาสว่าเป็นควายแดงนี่เพราะไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจหลักพื้นฐานการปกครองไงแล้วถูกพวกล้มเจ้าขบวนการล้มเจ้าหลอกไงหลอกอะไรเฮ้ยออกมาเนี่ยเนี่ยสถาบันทำไม่ถูกออกมาออกมาออกมานะมาตายแทนพอตายแทนเรียบร้อยผมจะได้เข้ามามีอำนาจท่านทราบไหมเนี่ยถามที่ออกมาชุมนุมบนถนนใครคนใดคนหนึ่งที่มาชุมนุมบนถนนแล้วได้มีอำนาจบ้างสักคนมีใครบ้างไม่มีสักคนนะนี่คือความจริงเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้นะผมก็สงสัยผมยังไม่เรียนไงจึงรู้โอ้โหสุดท้ายเป็นกลยุทธ์หลอกต้มประชาชนให้มาตายบนถนนแทนเพื่อแย่งชิงอำนาจแทนพวกเขาแค่นั้นเองแล้วทำยังไงต้องดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามว่าไม่ดีเพื่อให้ปลุกคนมาเข้าร่วมแล้วก็ไปโจมตีนี่จึงเป็นที่มาของกลุ่มที่เรียกว่าขบวนการล้มเจ้าใครถามว่าขบวนการล้มเจ้ามาจากไหนผมชื่อเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาเป็นคนตั้งชื่อนี้ตั้งแต่ปี2548นะครับแล้วก็ไปดังในปีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปี2549นะครับเริ่มเอาใช้มันตั้งมาแล้วมันดังมากในปี2551แล้วก็มาเป็นเรื่องเป็นราวตั้งปี2553 52 53ในรัฐบาลของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมเป็นคนตั้งชื่อนี่ขอเครดิตนะนะครับคือถ้าเราเข้าใจหลักของเขาแล้วเนี่ยคือวัฒกรรมมันต้องพูดปุ๊บมันเออใช่อะอย่างเงี้ยเออใช่อะคือมันต้องแปลความหมายได้หมดมันต้องชี้บ่งชี้ถึงกลยุทธ์ให้เห็นนะครับเอาล่ะผมมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการทำงานของพวกเราประชาชนคนธรรมดาไม่มีใครหรอกประชาชนคนธรรมดาที่รู้เรื่องราวเป็นห่วงชาติบ้านเมืองรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยบอกต่อแชร์ต่อเล่าต่ออธิบายต่อร่วมสนับสนุนรายการเนี่ยแค่เนี้ยที่พวกเราทำเฮ้ยบาทนึงสำหรับผมมีค่านะมีค่าทางอะไรจิตใจทำไมล่ะเฮ้ยอย่างน้อยพวกเรารู้ว่ามีคนที่พร้อมจะสู้กับเรานะหนึ่งแชร์ต่อมีค่าสำหรับพวกเราการเล่าต่อในสิ่งบอกมีค่าสำหรับพวกเราทำไมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถึงประชาชนการที่บอกว่าเฮ้ยผมเป็นเสื้อแดงนะแล้วผมเปลี่ยนใจผมรู้แล้วความจริงคืออะไรเฮ้ยยิ่งมีค่าสำหรับพวกเราทุกคนนะหุ้นส่วนผมทุกคนเนี่ยพวกเราหุ้นส่วนกันเนี่ยมีค่าอย่างไรทำให้เราเนี่ยได้รู้ผลลัพธ์ที่พวกเราร่วมทำไม่ใช่ทำไปแล้วโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยมันมีผลลัพธ์ออกมาระวังหลักคือทำทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นให้ทุกท่านเห็นนะครับเอาล่ะเล่าให้ฟังเรื่องระบอบราชาธิปไตยนะครับระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เล่าเรื่องสังคมนิยมให้ทุกท่านทราบเล่าให้ลึกซึ้งท่านทีนี้ท่านรู้ละท่านไปพูดที่ไหนก็ได้เวลาใครบอกสู้เพื่อประชาธิปไตยถามเขาประชาธิปไตยคืออะไรนะครับว่าประชาธิปไตยคือสิทธิเสรีภาพพูดไปเลยคนเหนือพูดไปเรื่อยประชาธิปไตยมาจากประชาชนและอธิปไตยไม่ได้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพสิทธิเพิ่มเลยสักอย่างไม่เกี่ยวคนเรื่องประชาธิปไตยจะต้องออกบนถนนประชาธิปไตยต้องถือธงแดงโหละเรื่องมันพูดไปเรื่อยมันโกหกกันซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงจงเอาชนะคนมดเท็จด้วยการพูดความจริงวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ